ในเช้านี้นะครับก็จะได้ใช้เวลาในช่วงสําคัญในตอนท้ายนี้เพื่อจะแบ่งปันพระเจ้าให้กับพี่น้องในโอกาสที่เราได้ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งคิดจักรของเรานะครับมีคิดจักรเล็กๆในเมืองหนึ่งนะฮะเขาก็มีการประชุมกันนะฮะแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะหาซื้อที่ดินใหม่นะฮะแล้วก็สร้างห้องประชุมขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับห้องประชุมใช้แทนห้องประชุมเก่าที่มันทรุดโทรมไปนะฮะแล้วเขาก็คุยกันก็มีการตั้งกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อดูแลการก่อสร้างและก็การปรับปรุงที่จิจากห้องประชุมใหม่ขึ้นมานะฮะกรรมการเขาก็มาบอกสีบานบอกว่าอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องเข้ามาเ,เกี่ยวข้องมากก็ได้เพราะว่าอาจารย์จะได้มีเวลาในการไปเตรียมเทศนา อธิษฐานใช้เวลาในความเป็นสีบานได้อย่างเต็มที่อาจารย์ไม่ต้องห่วงเรื่องการสร้างโหวตหาห้องประชุมใหม่เนี่ยไม่ต้องห่วงกรรมการชุดนี้จะดูแลเองนะฮะสีบานฟังก็รู้สึกอบอุ่นใจนะครับว่าโอ้โหทีมงานพี่น้องได้ช่วยกันดีนะฮะได้อาสาโตมาในการช่วยกันสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้สีบานก็ไปทําหน้าที่อื่นเวลาผ่านไปนะครับปีกว่านะฮะห้องประชุมก็เสร็จสมบูรณ์นะห้องประชุมก็เสร็จสิ้นนะฮะ ในวันอาทิตย์แรกนะฮะวันเช้าวันอาทิตย์ที่จะเริ่มต้นใช้ห้องประชุมใหม่เนี่ยทางกรรมาการเขาบอกว่าเขาต้องการจะเซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์ด้วยการไม่ให้ใครเข้าห้องประชุมเลยนะฮะอยู่ข้างนอกก่อนอ่าเดี๋ยวพอ9โมง45นะฮะเหมือนเวลาเดียวกับเราเลยนะฮะ9โมง45ปาปั๊บเนี่ยจะเปิดประตูแล้วก็คนจะได้เข้ามาพบกับโอ้โหห้องประชุมใหม่นะฮะสวยงามนะฮะแล้วก็พอถึง9โมง45ปาปั๊บ ประตูก็เปิดออกพรากฏทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะทั้งห้องประชุมเนี่ยมีเก้าอี้แค่แถวหน้าแถวเดียวเท่านั้นเองสีฟังก็ตกใจเอ้าคุณทําไมถึงได้ทําโบสเก้าอี้มีอยู่แถวเดียวล่ะแถวหน้าแถวเดียวประธานที่เป็นคนก่อสร้างก็บ,บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะครับเราคิดวิธีการแก้ปัญหาสมาชิกชอบนั่งข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะฮะเราแก้ปัญหาสมาชิกที่มาก่อนนั่งหลัง แล้วก็พอคนมาทีหลังก็ต้องมานั่งข้างหน้ารบกวนที่ประชุมเราแก้ปัญหาแล้วนะครับด้วยการมีเก้าอี้แถวหน้าแถวเดียวก่อนว่าแล้วก็ควักรีโมทขึ้นมากดปึ๊บเก้าอี้แถวสองก็ค่อยๆขึ้นมาจากพื้นปื๊ดขึ้นมานะฮะสมาชิกก็มานั่งแถวหน้าก่อนพอแถวหน้าเต็มก็กดรีโมทที่หนึ่งแถวสองก็งอกขึ้นมาปื๊ดอ่ะก็มานั่งแถวสองแถวสองเต็มกดรีโมทที่หนึ่งปึ๊บเก้าอี้ก็งอไปอีก,กอแถวสามขึ้นมาทีละแถวทีละแถวสีฟางก็โอ้โห เป็นห้องประชุมที่ไฮเทคมากแล้วก็แก้ปัญหาสมาชิกมามาก่อนนั่งหลังได้เด็ดขาดมากคือมีอยู่แค่แถวหน้าก่อนเลยแถวเดียวนะว่าแล้วถึงี้ก็เทศนาต่อไปเริ่มต้นเทศนาไปตามเวลาปรากฏเวลาผ่านไปเนิ่นนานสีบานด้วยความที่ตื่นเต้นกับห้องประชุมไฮเทคอันใหม่ก็เทศนาเนิ่นนานยาวนานมากจนเลยเวลาเที่ยงสมาชิกก็เริ่มมือรูปท้องแล้วเพราะว่าหิวเค้กที่กินเมื่อสักครู่นี้ก็เอาไม่อยู่ ประธานที่ก่อสร้างเห็นท่าไม่ดีว่าที่ประชุมเริ่มหงุดหงิดเริ่มลังเลลังเลเริ่มจะกระสับกระส่ายแล้วก็ควักรีโมทขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มที่เขียนว่าฉุกเฉินกดปุ๊บทันใดน,นั้นเองธรรมาทและสีบานก็ค่อยๆลดลงไป <c oughs> เก็บลงไปใต้เวทีเป็นนั้นว่าจบการประชุมทุกคนไปกินข้าวได้นับเป็นห้องประชุมไฮเทคที่ หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในกิจจเราพี่น้องในนี้มีมือใครมีปุ่มฉุกเฉินขอช่วยระวังหน่อยนะครับพี่น้องเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้แบ่งปันพราะาพระเจ้าในโอกาสที่เราได้อยู่ร่วมกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับตลอด4ปีและเชื่อว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปอีกยาวนานเพราะพระเจ้าทรงได้พาเรามาอยู่ด้วยกันนะครับรวมถึงเราอยู่ที่นี่เป็นห้องประชุมใหม่ที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นด้วยนะครับอยากจะให้ ที่น้องได้เปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในหนึ่งโครินบทที่12นะครับข้อ12ถึง27 1โครินบทที่12ข้อ12ถึงข้อ27นะครับผมจะเทศนาในหัวข้อบอกว่าเมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ,อ,อันนี้เหมือนกับผู้ชายบอกกับภรรยาไหมฮะเมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะเมื่อพระเจ้าทรงพาเรามาอยู่ด้วยกันพระกัมภีร์ว่ายังไงบ้างนะ หนึ่งโครินบทที่12ข้อข้อ 12- ถึงข้อ27นะครับเราจะลุกขึ้นยืนอ่านโพจนาพระเจ้าร่วมกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกธาตุหรือเสรีชน เราได้รับบัพิตสมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นมือฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ยอมไม่ได้ถ้าหูจะพูดว่า เพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าทรงตั้ง,งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหน ความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้น และอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงประทานแกเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้พาเรามาได้อยู่รวมกันและเป็นกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระวจนะตอนนี้ ได้หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายและทําให้เราเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นสู่ความไพบุญขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราทั้งหลายจึงขอเชื่อฟังและน้อมรับพระวจะนะตอนนี้วยใจถ่อมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องเห็นตรงกับผมไหมเห็นสถานการณ์คล้ายๆผมไหมนะฮะว่า ในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยคำสอนหลายๆคาสอนนะฮะคำแนะนำหรือว่าคําพูดหรือแนวทางความคิดต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งในกิจจัจรหลายๆแห่งก็ตามนะฮะมักจะเน้นไปในเรื่องของปัจเจกบุคคลการค้นพบตัวตนของตนเองนะฮะการใช้เวลากับตัวเองการค้นหาการทรงเรียกการค้นหาการพัฒนาศักยภาพส่วนตัวแล้วก็อีกหลายเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเราส่วนตัวคำถามคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือไม่แน่นอนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอาทิตย์ที่แล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้เทศนาไปเรื่องของการไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราแต่คำถามที่สำคัญมากกว่าคือว่าพระเจ้าต้องการให้เราสนใจเพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่อย่างแน่นอนเพราะถ้าหากเราเอาแต่สนใจเรื่องตัวเราเท่านั้นเป็นตัวตั้งเนี่ย เราจะกลายเป็นคริสเตียนที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางแทนที่จะมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางเพราะพระเยซูไม่ได้ต้องการให้เราเพียงแต่สนใจเรื่องของเราเพียงเท่านั้นแต่ห้เราสนใจเรื่องราวของพระกายของพระคริสต์เรื่องราวของพี่น้องเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันในส่วนต่างๆในร่างกายโดยมีพระเยซูทรงเป็นศีรษะคิดจักจึงเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทุกคน ผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนได้เอาใจใส่ที่น้องความรอดเป็นเรื่องส่วนบุคคลอันนี้จริงเรารอดโดยส่วนตัวต่อให้ท่านนั่งอยู่ในโบสถ์20ปีแต่ไม่ได้บังเกิดใหม่ท่านก็ไม่ได้รับความรอดความรอดไม่ได้เกิดจากการมาโบสถ์ความถี่แค่ไหนยาวนานแค่ไหนหรือบ่อยแค่ไหนแต่ความรอดเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เราต้องตัดสินใจเองพ่อแม่คิดแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะตัดสินใจโดยอาศัยพระคุณที่มาจากพ่อแม่เพราขอขอขอเกาะ พ่อแม่ขึ้นไปสวรรค์ด้วยได้ไหมดยที่ตัวเองไม่บังเกิดใหม่ก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นความรอดจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่การดําเนินชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องของชุมชนพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเพียงแต่รับความรอดแล้วก็แยกตัวออกไปจากชุมชนคนของพระเจ้าแล้วก็อยู่กับตัวเองเพียงเท่านั้นแต่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรารับความรอดแล้วอยู่รวมกันเป็นชุมชนด้วย พี่น้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคิดเห็จากนั้นไม่ใช่ตัวตึกตัวอาคารคิดเห็จักคือชุมชนคนของพระเจ้าที่มีความเชื่อที่รับความรอดและมีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูทรงมอบหมายให้อัคารสาวกได้ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าประกาศการครอบครองที่พระเยซูจะครอบครองในใจของบรรดาผู้เชื่อและสั่งเขาให้สอนสิ่งสารพัดเพื่อบรรดาผู้เชื่อในเวลาต่อไป จะรักษาสิ่งนั้นและเติบโตขึ้นจนถึงความภัยบุญของพระเยซูและอัครสาวกทั้งหลายก็รู้ว่าวิธีการเดียวที่จะสามารถทําให้พระมหาบัญชาของพระเยซูประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนยั่งยืนและแน่นอนก็คือการตั้งกิจจักรของพระเจ้าการสร้างชุมชนคนของพระเจ้าขึ้นมาเราจึงเห็นภาพในกิจการบทที่สองที่บรรดาผู้เชื่อมาอยู่รวมกันมาอยู่ที่เดียวกัน เพื่อจะเริ่มต้นในการก่อรากสร้างชุมชนของพระเจ้าขึ้นมาเขามาอยู่รวมกันเขาอุทิศตัวฟังคําสอนของอัครทูตเขามาสาม,มัคคีธรรมเขามาทานอาหารเขามาหักขนมปังเขามาอธิษฐานเขามานำมัสการเขามาอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเขามารับการแจกอาหารคนยากคนจนมารับการแจกอาหารคนคนมีเงินมากก็เอาเงินให้กับคนอื่นอัครสาวกรู้ว่านี่คือวิธีการเดียว ที่จะสามารถทําให้พระมหาบัญชาของพระเยซู oo, ประสบความสําเร็จคือการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าแล้วสร้างชุมชนของพระเจ้าขึ้นมาไม่ใช่สร้างตัวอาคารแต่เป็นการสร้างชุมชนสร้างวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันในหมู่บรรดาผู้ที่เชื่อพี่น้องดังนั้นการสร้างคิดจาจักรของพระเจ้าการอยู่ในชุมชนการเอาตัวเข้ามาอยู่ในชุมชนคิดจักรของพระเจ้าจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่มันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียนทุกคนบนโลกใบนี้เอเมนไหมครับไม่ขึ้นเหรอว่าท่านจะเป็นคนเก็บตัวเงียบๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก่อนรู้จักพระเจ้าผมเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยมีเพื่อนมากไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครมากมีคบคนน้อยมีเพื่อนน้อยเพราะว่าค่อนข้างเลือกแล้วก็ไม่ได้ ชอบไปสวนเสเฮฮาอะไรมากก็ชอบอยู่เงียบๆเหมือนกันแต่ผมก็รู้อีกว่าเมื่อเราเมื่อผมมารู้จักกับพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้เราได้ดําเนินชีวิตอยู่ในชุมชนของพระเจ้าผมจึงเอาตัวเข้ามาอยู่ในชุมชนอยู่ในคิดจักรของพระเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยที่พระเจ้าต้องการขัดเกลาและสร้างชีวิตเราที่น้องปัจจุบันนี้เนี่ยมีคริสเตียนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่เลือกที่จะ อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเชื่อแต่ไม่มาคิดจักรหรือเรียกว่ากล um ุ Christian ่ม u n h u u r h h d h r r s t t i n n เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าก็ความรอดเป็นเรื่องส่วนตัวนี่เขาก็เชื่อแล้วไงเขาก็รอดแล้วนี่แล้วเขาก็อ่านพระคัมภีร์ได้พระคัมภีร์ินนี้ดาวน์โหลดที่ไหนก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้เขาก็สามารถฟังเทศนาทาง YouTube ก็ได้นี่เน็กซก็มีปล่อยเยอะแยะเลยเขานั่งฟังเวลา หากันสิกันเนี่ยโอ้สบายมากเลยมาบทฟังไส้สัปดาห์ละครั้งเปิด YouTube เอามีทั้งทั่วโลกก็เยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ก็มีถ่ายทอดสดการนมัสการด้วยมีมุมกล้องดีๆแมเราอยู่หลังเราก็ยังเห็นใบหน้าของผู้นำน,นมัสการดนตรีเพราะถ่ายทอดมาอย่างดีทุกอย่างก็เหมือนอื้อบอกว่าก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปนั่งอยู่ในกิจจักถวายทรัพย์ก็ง่าย ก็กดมือถือไม่กี่ครั้งก็ถวายทรัพย์ได้แล้วงานรับใช้ก็หลากหลายทํางานอยู่กับบ้านก็ได้ออนไลน์ก็ช่วยได้เยอะที่น้องช่องทางเหล่านี้ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องที่ผิดเน็กซัก็คงจะไม่ทําถ้าการถ่ายทอดสดเป็นเรื่องผิดเราก็คงไม่ถ่ายทอดสดถ้าการมีคําเทศนาใน YouTube เป็นเรื่องที่ผิดเราก็คงจะไม่ทําแต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นช่องทางที่สามารถที่จะช่วย และเป็นช่องทางสนับสนุนช่องทางสำรองช่องทางที่จะสามารถช่วยเข้าถึงคนจำนวนหนึ่งที่เขามาโบสไม่ได้จริงๆเขาอาจจะอยู่บนเตียงเขาอาจจะป่วยอยู่ที่บ้านเขาอาจจะอยู่ห่างไกลเขาอาจจะไม่สามารถเดินทางได้จริงๆเขาอาจจะไม่สะดวกเขาอาจจะเป็นคนพิก,การเขาอาจจะมีเงื่อนไขอะไรหลายอย่างที่เขาทำให้เขามาโบสนมัสการในกิจจักรไม่ได้แต่มันจะเป็นเรื่องที่อาจจะ น่าเสียใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้ามีคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่เลือกใช้ช่องทางเหล่านี้น,นะด้วยการแยกตัวปลีกตัวออกจากชุมชนแล้วเลือกช่องทางสำรองที่เกิดขึ้นพร้อมกับเทคโนโล,โลยีถ้ามีคริสเตียนจำนวนหนึ่งเลือกช่องทางนี้บนเหตุผลว่าเขารู้สึกบาดเจ็บกับชุมชนคิดตจักรเขารู้สึกเข็ดขยาดกับคนที่มายืมตังค์แล้วก็ไม่แล้วไม่คืนเขารู้สึกเข็ดขยาดกับคนที่ มาโบสถ์แล้วทำเมินหน้าใส่เขาเขารู้สึกเข็ดขยาดกับออจอดรถที่ไม่สะดวกเพราะว่าที่จอดรถเต็มตลอดเขารู้สึกไม่ได้รับความสะดวกเขารู้สึกมีปัญหากับการที่จะมาอยู่ร่วมกันกับพี่น้องแล้วเขาเลือกที่จะไปช่องทางสำรองอยู่กับออนไลน์อยู่กับช่องทางเหล่านั้นแล้วลืมไปว่า นั่นใช่น้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าสําหรับวิถีทางที่ควรจะเป็น่ที่ผมบอกก็คือว่าช่องทางเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดถ้าผิดเราคงไม่ทําแต่มันไม่ควรจะเป็นช่องทางหลักที่เราจะเลือกหรือมันไม่ควรจะเป็นช่องทางที่เราเลือกเพราะว่าเราบาดเจ็บกับชุมชนที่นองที่ลักยิ่งไม่มีชุมชนไหนสมบูรณ์แบบไม่มีคิดไจักใดสมบูรณ์แบบแม้แต่คิดได้จักเดียวทุกคิดจักรมีปัญหาไม่มากก็น้อยไม่เรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งไม่วันนี้ก็วันหน้า ทุกกิจจักไม่มีไม่มีบทไหนที่สมบูรณ์ถ้าเราอ่านใ,นในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับพี่น้องจะพบว่ากิจจักโครินเนี่ยเป็นกิจจักรที่เรียกว่าเป็นที่สุดแห่งเจ้าปัญหาก็ได้นะฮะเป็นกิจจักเจ้าปัญหาอย่างเช่นหนึ่งโครินบทที่สามข้อหนึ่งถึงข้อสี่เนี่ยพูดถึงเขาอิจฉากันนะฮะเขาแบ่งพักแบ่งพวกกันเราพบเหตุการณ์นี้บ้างไหมในกิจจักษปัจจุบันมี มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาปิดบังว่ามันไม่มีมันมีอาจจะมีคารอิจฉากันบ้างทําไมเธอเป็น,นแบบนี้โค林ก็มีหนึ่งนค林บทที่4ี่ข้อสิเขาหลายคนยิงพยองยิงพยองเพราะอาจจะมีความเป็นเด็กในฝ่ายจิตวิญญาณรู้สึกว่าภาคภูมิใจเรายิงพยองมีปัญหานี้หนึ่งนค林บทที่5ข้อหนึ่งเขามีการผิดประเวณีกันผิดประเวณีกันในเกิดขึ้นในคขีจักโค林บทที่ข9ข้อหนึ 6, ่งถึงหกเขามี ปัญหาคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องการสนับสนุนอาจารย์เปาโลจ่าเปาโลทำภนกิจและต้องอาศัยเงินถวายของพี่น้องช่วยในการเดินทางในการยังชีพที่จากโคลินแม้ร่ารวยแต่มีปัญหาว่าอจ่าเปาโลจําเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าจ่าเปาโลขี้เกียจทํางานหรือเปล่าถึงได้มาขอถวายเขามีปัญหากับอาจารย์เปาโลผู้เป็นอาาัครทูุบทที่11ข้อสิ2เจ็เขาทะเลาะก,กันในเรื่องการกินอาหารในพิธจาก อาหารกลางวันทําไมโต๊ะทําไมกลุ่มนั้นได้อาหารเยอะกลุ่มนี้อาหารน้อยกลุ่มเราอาหารไม่พอกลุ่มเราอาหารไม่อร่อยอะไรเงี้ยมีปัญหากันแย่งกันกินก่อนไม่รอกันทะเลาะเบาแวงกันไม่สนใจกันไม่รอกันแล้วเมาด้วยในโบสเออเรายังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมพี่น้องมีใครมีใครแอบพบมาเออเมากันในโบสเลยมีไหมไม่มีแต่โคลินมีมีด้วยนะฮะบทที่12บสองเขาขัด เขามีความขัดแย้งระหว่างคนที่มีของประทานต่างกันสแสดงว่าเป็นกิจจักที่รับใช้ไหมรับใช้รับใช้เข้มแข็งด้วยจนจนจน,จนปรากฏของประทานมากมายในกิจจักรการเผยพระวจนะการสอนเยอะแยะเลยแต่เขาก็ไม่ไวายทะเลาะกันในระหว่างคนที่มีของประทานแตกต่างกันคนมีของประทานบริหารก็รู้สึกลำคานใจคนที่มีของประทานความที่ไม่ทําอย่างอื่นเพราะว่ามันมันไม่ w ว l l o r g a n ไ z e ไปตามที่เราจะจัดการมันดีดคนมีของระทานเกี่ยวกับความเมตตากรุณาก,ก็รู้สึกไม่ชอบเลยทำไมคนนั้นถึงได้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวอย่างนี้เราสงสารคนนี้เหลือเกินก็จะมีความขัดแย้งกันเผยโชนะการวุ่นวายกันในหมดในบทบทที่15้าเขามีปัญหาหลักข้อเชื่อด้วยที่สับสนเกี่ยวกับเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายเราจะเห็นว่าคิกจากโครินไปคิกจากที่มีปัญหายเยอะแยะเลยนะฮะ ไม่ใช่คิดจักที่ปราศจากปัญหาแต่สิ่งที่น่าสนใจมากคืออะไรอาจารย์เปาโ,โลเนี่ยเขียนจดหมายไปถึงคิดจักเมืองโครินถึงสองฉบับที่อยู่ในพระคัมภีร์ของเราความจริงมีประวัติบันทึกว่ามีมากกว่าสองซะอีกอาจจะถึงสี่ฉบับด้วยแต่เนื่องจากมีความชัดเจนแล้วก็มีหลักฐานยืนยันเพียงพออยู่สองฉบับจึงถุกบรรจุมาในพระคัมภีร์ เขียนถึงเขาสอฉบับ29บทไม่น้อยทีเดียวมีเพียงคิดจากเทสโลนิกาเท่านั้นนะฮะที่รับจดหมายถึง2อฉบับจากอาจารย์เปาโลและทั้งหมดก็เพียงแค่8บทเท่านั้นเองในที่ส่งไปหาเทสโลนิกาเปาโลจดหมายไปหาทิโมธีสองฉบับก็จริงแต่เพียงแค่10บทเปโตรเขียนจดหมาย2อฉบับก็เพียงแค่8บทยอนแม้จะเขียน3ฉบับแต่ก็เพียงแค่7บท กต่คิดจักโครินเป็นคิดจักเจ้าปัญหาสุดยอดของปัญหาที่ทําให้เปาโลปวดหัวที่สุดแต่เปาโลก็ไม่เคยละทิ้งคิดจักเหล่านั้นและเปาโลไม่หมดความหวังใจในคิดจักเจ้าปัญหาแห่งนี้เลยเขาอดทนเขียนไล่เลียงสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อจะสอนและทําให้คิดจักโครินนั้นเติบโตขึ้นมาในความเชื่อ พี่น้องเปาโลไม่หมดหวังในคิตจาโครินพระเจ้าก็เช่นกันพระองค์ก็ไม่หมดหวังในชีวิตของเราเอเมนไหมครับต่อให้ในกลุ่มของท่านจะมีจะเป็นเหมือนคิตจาโครินอยู่บ้างในหลายๆประการหรือบางประการก็ตามเราอาจจะทะเลาะก,กันบ้างเราอาจจะขัดแย้งกันเราอาจจะรู้สึกว่าคนนั้นไม่ถูกใจเราเราอาจจะแย่งเงนกินข้าวลืมบางคนไปบ้างเราอาจจะมีความผิดพลาดหรือมีปัญหาอยู่ในคิตจักร คำถามคือมันแปลกไหมที่มีปัญหาในคริสจักรคำตอบคือไม่แปลกเลยเพราะคริสจักรไม่ใช่ที่ของคนสมบูรณ์แบบพี่น้องจำมาไว้นะครับคริสจักรไม่ใช่ที่ของคนสมบูรณ์แบบที่ปราศจากข้อตำหนิแล้วมันนั่งหน้าหล่อๆอสวยๆอยู่รวมกันแล้วบอกเราคือมนุษย์สมบูรณ์แบบเราจึงมาอยู่รวมกันในชุมนุมชนแห่งคนสมบูรณ์แบบ perfect man perfect woman เราจะมานั่งอยู่รวมกันไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นไม่ใช่คิตจักรของพระเจ้าคิตจักรคือที่ของคนป่วยไม่ป่วยกายก็ป่วยใจแล้วก็ทุกคนก็ต่างป่วยจิตวิญญาณไม่มากก็น้อยคิตจักรคือที่ของคนที่ต้องการรับความรอดต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่คิตจักรคือที่ที่ทุกคนบางคนจะมีจุดดีบางอย่างและบางคนจะมีจุดด้อยในสิ่งที่อีบางคนมันนันมีจุดดีและคนนี้มีจุดดีก็จะรู้สึกลำคาญใจคนนี้มีจุดด้อยตรงนั้น คิดจักจือคือที่ที่บางคนจะมาโบสถ์ตรงเวลามากแลวจะรู้สึกอึดใจกับบางคนที่ทำไมมาสายตลอดแล้วคนที่มาสายก็รู้สึกว่าลำคาญอย่างคนที่มาเช้าแล้วชอบบ่นจริงๆเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะมีอะไรมากมา,ายหลายอย่างกิจักเราจึงมีความแตกต่างกันเพราะนั่นคือความสวยงามที่พระเจ้าทรงต้องการให้เป็นพี่น้องทากิจจักโครินไม่ได้มีปัญหาที่เปาโลจะหมดความหวังใจคิจจักของพระเจ้า ที่เรากาลังเดินไปได้วยกันก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันด้วยที่น้องโครินแม้มีปัญหาเยอะแต่เขาเป็นคิดจักรที่ประกอบไปได้วยคนเชื่อใหม่คนที่เริ่มต้นในการเดินกับพระเจ้าคนที่มีความปรารถนาในการรับใช้เขาจึงใช้ของประทานจนมันวุ่นวายอยู่บ้างในบางครั้งเขาจึงทําอะไรหลายอย่างเพื่อจะเป็นคิดจักที่เติบโตขึ้นมาและเปาโลก็รู้ว่าอย่าหมดความหวังใจในคิดจักรโคริน พี่น้องจะาเปาโลจึงเขียนจดหมายหนโคลินบทที่12นี้เพื่อที่จะบอกให้พวกเขารู้ถึงภาพเปรียบเทียบของการอยู่ร่วมกันเพื่ออย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าต่อให้คุณจะต่างกันต่อให้คุณมีปัญหามากมายแต่คุณมาอยู่รวมกันแล้วดังนั้นจงอยู่กันอย่างเข้าใจจงอยู่กันอย่างเป็นพนะพรเปาโลพูดเปรียบเทียบร่าง,างกายเหมือนกิจัจร และแต่เราแต่ละคนก็เปรียบเหมือนอวัยวะชิ้นส่วนต่างๆในร่างกายนี้ผมเคยแบ่งปันเรื่องนี้ไปปุ๊บไม่ทันจะได้เริ่มต้นเข้าเนื้อหาก็เริ่มมีปัญหาทันทีเพราะบางคนจะเริ่มบอกคนข้างๆว่าแกเนี่ยมันคือเท้าฉันน่ะมันคือมือฉันน่ะสูงกว่าแกอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีการสอกไปสอกมาแล้วก็เริ่มมีการมีปัญหาทันทีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นี่คือโคลิน น้ยนนี่เองที่น้องมีความจริงอยู่3ประการนะครับที่เราต้องตระหนักเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเมื่อพระเจ้าพาเรามาอยู่รวมกันพระเจ้าทรงไม่เคยผิดพลาดพระองค์มีน้ำพรไทัยดีอย่างแน่นอนพระองค์จึงทรงปรารถนาให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นกิจจาจักรของพระเจ้าด้วยกันบนความจริงสามอย่างที่จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งแรกคือเราทุกคนแตกต่างกัน บอกคนขนาสิครับว่าเราแตกต่างกันยังมาเรียนแบบฉันซะให้ยากเลยเราทุกคนแตกต่างกันพระกมีบอกไว้แล้วว่าเราทุกคนต่างเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันไม่มีใครเหมือนกันที่น้องมีใครทราบไหมครับว่าร่างกายมนุษย์มีอวัยวะทั้งหมดกี่ชิ้นครับออผมก็ไม่เคยทราบเพิ่งจะทราบตอนเตรียมเทศนานี่แหละมี79ชิ้นนะฮะ79อวัยวะ แล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะค้นพบอีกหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่ามีเซนเทอรี่นะฮะยังไม่มีการตั้งชื่อนะฮะบอกเป็นทําหน้าที่ในการยึดอวัยวะในช่องท้องให้ติดกับผนังในช่องท้องนะฮะพี่น้องถ้าต้องการเห็นก็ถามคนข้างๆได้อยู่ตรงไหนนะฮะขอๆเขาดูได้นะฮะมันอยู่ข้างในนะครับผมก็ไม่ทราบตรงไหนแต่มันเป็นเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อนะฮะแต่ว่ามีการค้นพบใหม่ว่ามันคืออวัยวะออมันแตกต่างกันมากเลยนะครับ ดังนั้นร่างกายเรามีหลากหลายอวัยวะอย่างน้อยถึง79อาจจะค้นพบอีก8 0 81ในอนาคตเราก็ไม่ทราบอาจารย์เปาโลจึงให้ภาพของอวัยวะที่มีความแตกต่างกันเนี่ยให้เราได้เข้าใจความจริงนี้เมื่อเราอยู่ในชีวิตร่วมกันความแตกต่างของอวัยวะทําให้เรารู้ว่าอะไรทําให้เราเรา,เรารู้ว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนต่างกันในตัวตนของเรา เราแตกต่างกันทําให้เรารู้ว่าเราทุกคนต่างแตกต่างกันในตัวตนของเราเราแตกต่างกันในภูมิหลังเราแตกต่างกันในถิ่นกําเนิดจริงไหมครับเราแตกต่างกันในหน้าตาเราแตกต่างกันในสีผิวเราแตกต่างกันในบุคลิกภาพบางคนบุคลิกแบบหนึ่งแตกต่างกันหมดเราแตกต่างกันในสไตล์การใช้ชีวิตด้วยเราแตกต่างกันในความชอบส่วนบุคคลเราแตกต่างกันในวิธีนั่ง เราแตกต่างกันในตารางเวลาเราแตกต่างกันในเป้าหมายชีวิตและความฝันไม่มีใครเหมือนกันสักคนฉะนั้นภาพของความแตกต่างของออยวะจึงบอกให้เรารู้ว่าเราทุกคนต่างมีตัวตนที่ต่างกันจงพยายามอย่าเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะยุ่งมากเพราะว่าคัมภีร์บอกกันแล้วว่าถ้า,ถาทั้งถ้าทั้งร่าง,างกายเป็นหูร่างกายจะเป็นยังไงถ้าทุกคนเหมือนกันหมดเนี่ยคิเลาจจักจะไม่สวยงามเลยแต่เราแตกต่างกันในตัวตนเราจึง อยู่รวมกันเป็นความงดงามของกิจจักรแล้วเราจึงรู้อีกว่าในความต่างกันของอวัยวะทําให้เรารู้ว่าเราทุกคนล้วนแต่มีตําแหน่งและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปความแตกต่างของอวัยวะร่างกายทําให้เรารู้ว่าเราทุกคนมีตําแหน่งเราทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันบางคนเป็นสามีบางคนเป็นภรรยาบางคนเป็นผู้นําบางคนเป็นผู้ตามบางคนเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการมองบางคนเกี่ยวกับการพูด เราแตกต่างกันบางคนอยู่เบื้องหน้าบางคนอยู่เบื้องหลังวงดนตรีนะพี่น้องที่เห็นเล่นดนตรีเนี่ยจะไพเราะได้นะฮะไม่ได้เกิดจากชิ้นใดชิ้นหนึ่งพยายามเล่นดังๆหรือทุกชิ้นพยายามเล่นดังๆเด่นๆเข้าไว้มันจะเละแล้วมันจะพังพินาศได้นะฮะผมเคยเป็นนักดนตรีในวงดนตรีและประกวดในคิดจักรด้วยนะครับพี่น้องอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะฮะผมอายุ16นะฮะตั้งวงนะแล้วก็ไปประกวดนะฮะ ได้อันดับสามด้วยนะครับเก่งไหมฮะได้อันดับสามมีวงเข้าประกวด3มวงนะฮะเราก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเราถึงได้อันดับ3าจากทั้งหมด3วงนะฮะไม่เข้าใจเราเป็นเด็กนะฮะพอไปรู้ทีหลังก็รู้สึกเขินอายแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าไม่น่าเลยนะฮะคือเราก็เป็นเด็กนะฮะเราทุกคนต่างพยายามหวดเต็มที่นะฮะเล่นดังเข้าไว้นะฮะทุกคนเปิดดังสนั่นสุด กีตร์เปิดดังเข้าไว้นะฮะกองก็หัวดเต็มที่เลยนะฮะตอนนี้มือกลองที่เล่นด้วยกันตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นมือกลองในระดับระดับระดับชาติเลยนะฮะคนหนึ่งนะฮะไม่น่าเชื่อนะวันนั้นก็หวดกันน่าดูเลยนะฮะสนั่นผมเล่นกีต้านะเต็มที่เลยนะครับดังมากเลยประกวดวงดนตรีกรรมการแทบจะกดออดไม่ทันนะฮะพอแล้วพอแล้วนะฮะแต่ก็รักษาน้ําใจวัยรุ่นนะฮะก็ดีมากครับน้องสุดท้ายมาได้ที่โหลนะฮะ ไม่ใช่เพราะว่าแต่และคนเล่น่นีเ่นนเป็นนะฮะทุกคนเล่นเก่งแต่ว่าทุกคนเล่นดังหมดเลยเล่นเด่นหมดทุกชิ้นทุกชิ้นทุกอนูของห้องโน้ตนะ,ะเด่นหมดดังหมดมันเลยไม่ไม่เกิดความสวยงามแต่ถ้าเรารู้ว่าเราแตกต่างกันบางคนต้องเล่นเบาๆบางคนเล่นดังๆวงประสานเสียงก็เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนร้องดังเท่ากันนะครับอาจจะมีปัญหาได้ที่น้องความแตกต่างจะเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องรักษาแล้วก็ใช้ความสวยงามของความแตกต่าง คิดจากเรามีความแตกต่างกันในทีมผู้นำเป็นอย่างมากนะครับเรามีคณะผู้ปกครองเนี่ยหคนนะครับแล้วรวมหัวหน้ากลุ่มพนักิจรวมฝ่ายบริหารรวมแล้วเป็น25คน25คนมีความแตกต่างกันหมดในบุคลิกแล้วก็ในความถนัดของแต่ละคนนะฮะของประธานจุดเด่นไม่เหมือนกันนะฮะเวลาเราประชุมกันทุกครั้งนะฮะเวลาประชุมกันเนี่ยก็จะมีโจ้นะครับที่เป็นคนชอบคุมเวลานะแม้ไม่ได้เป็นเลขาที่ประชุมเลยนะครับ ไม่ได้มีหน้าที่ในการเป็นเลยค่ะแต่ก็เป็นคนชอบคุมเวลาชอบกดออดชอบบอกหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับอะไรเงี้ยตามแต่ละวาละดีมากเลยนะฮะเพราะบางทีเราก็เพลินคุยกันเพลินก็มีโจช่วยคุมเวลาอาจารย์อุ๋ยของเราก็จะเป็นก็จะมีมุมมองแบบผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมามา,มาก <laughs> ผ่านโลกมานานก็จะมีมุมมองที่ละเอียดละออและรอบคอบนะฮะดีมากเลยนะฮะก็จะช่วยให้เรารอบคอบนะฮะ อาจารย์เกรสเวลาเสนองานในที่ประชุมก็จะเหมือนทนายนะฮะเหมือนว่าความในศาลไม่มี powerpoint นะเพราะในศาลไม่มี powerpoint แตาา่ก็จะแจกแจกกระดาษตลอดนะฮะแม้เรามี powerpoint ให้อาจารย์ก็ไม่ทำเพราะว่าจะแจกกระดาษแล้วก็ขึ้นว่าความที่บรรลัง <c oughs> ขึ้นว่าความให้กับจำเลยและโจทย์นะเพราะเป็นทนายโดยอาชีพนะงั้นเราแตกต่างกันมากในบุคลิกและในการดำเนินชีวิตพระเยซูก็ทรงเลือกสาวก12คนแตกต่างกัน เพื่อให้เขาใช้ความแตกต่างกันนั้นเป็นพรพรและนํามาให้ทั้งโลกได้รู้จักพระเจ้าที่น้องวันนี้เราจึงขอบคุณพระเจ้าที่เราแตกต่างกันเองไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่คนข้างเราไม่เหมือนเราเองไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่คนข้างเราพูดในสำเนียงในบุคลิกที่ไม่เหมือนเราขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนต่างมีจุดเด่นของประธานและจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกันด้วยขอบคุณพระเจ้าที่เราแตกต่างกันเพราะนั่นคืออวัยวะนั่นคือน้ำาันไทยพระเจ้า ความจริงประการที่สองที่ช่วยให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างมีสงบสุขและตามน้ำพระแท้พระเจ้าคืออะไรก็คือเราทุกคนต่างเท่าเทียมกันเราแตกต่างกันและเราก็เท่าเทียมกันบอกคนัห้างครับเราเท่าเทียมกันพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดอวัยวะพระเจ้าเป็นผู้กําหนดอวัยวะไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เลือกบังเอิญที่ท่านมาอยู่ตรงนี้ และเรามาอยู่ด้วยกันเราทุกคนเท่าเทียมกันพระมีบอกว่าพระองค์ทรงประทานเกียรติให้กับแต่ละอวัยวะด้วยพระเจ้าประทานกิิยศให้กับทุกอวัยวะและบอกได้ว,ว่าแม้อวัยวะที่ต่ําต้อยพระเจ้าก็ทรงให้กิยศเท่าเทียมกับอวัยวะที่ดูโดดเด่นฉะนั้นเราทุกคนจึงอยู่ในห้องประชุมนี้อยู่ในกิดจักของพระเจ้าด้วยความเสมอภาคกันเท่าเทียมกัน เสียงของพี่น้องดังเท่ากันมือของพี่น้องยกแล้วสูงเท่ากันความเห็นของพี่น้องมีคุณค่าเท่าเทียมกันจะจะให้เป็นเด็กจะเป็นคนชราจะเป็นใครก็ตามทุกคนต่างมีกิตยศที่มาจากพระเจา้ามีคุณค่าที่เสมอเหมือนกันพี่น้องเมื่อเราเท่าเทียมกันเราจึงเคารพกันเองไหมครับเราจึงสามารถสวัสดียกมือสวัสดีได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าเรา เราใหญ่กว่าหรือเรามีกิตยศมากกว่าเราสวัสดีกันได้เราลุกให้นั่งกันได้เราจะนั่งแถวหน้าแถวหลังแถวกลางก็ก้อีสีเดียวกันหมดเมื่อเราเท่าเทียมกันเราจึงเตือนสติกันได้เเมนไหมครับเราจึงกล้าเตือนกันด้วยความรักของพระเจ้าเพราะเราเท่าเทียมกันเมื่อเราเท่าเทียมกันเราจึงฟังกันแล้วกันเเมนไหมครับเราจึงฟังกันพี่น้องพูดมาเราจึงฟังเราจึงตั้งใจฟังเพราะทุกคนเท่าเทียมกัน แล้วเราก็ให้เกียรติการพระเจ้าส่งไปผู้ประธานเกียรติให้กับเราทุกคนฉะนั้นวันนี้นะครับต่อให้ท่านจะเป็นคนที่อาจจะไร้เกียรติในสังคมภายนอกแต่ท่านมีเกียรติอย่างสูงสุดในกิดจักรของพระเจ้าเอเมนนะครับสิ่งที่สที่เป็นความจริงที่พระคัมภีร์บอกเราไว้คือว่าไม่เพียงแต่เราแตกต่างกันนะครับไม่เพียงแต่เราเท่าเทียมกันแต่เราเชื่อมต่อกันด้วยเราเชื่อมต่อกันด้วยเราไม่ได้เป็นเพียงแต่ ผู้เชื่อที่มานั่งอยู่ในโบสแต่เราเชื่อมต่อกันเป็นร่างกายพระกัมภีร์บอกว่าแม้มีหลายอวัยวะแต่เป็นร่างกายเดียวที่น้องร่างกายไม่ได้ต่อกันเพียงแต่ผิวเผินถูกไหมครับท่านไม่ได้พกหูมาเมื่อเช้าเอาหูแปะแล้วก็เดินมาโบสเอาแขนต่อทากาวแล้วก็พกมาแต่ว่ามันเป็นร่างกายของท่านอยู่24ชั่วโมงและตลอดเวลาคิดจักจึงไม่ใช่หลายๆคนมานั่งรวมกันแต่เป็นร่างกายเดียวกัน เราไม่ได้เป็นคอลเลกชันของคนที่มานั่งรวมกันแต่เราเป็นร่างกายที่อยู่รวมกันมันยิ่งกว่าการเป็นทีมงานซะอีกพี่น้องว่าจริงไหมครับยิ่งกว่าการเป็นทีมเวิร์กซะอีกคือเรามาอยู่รวมกันเป็นร่างกายเดียวกันท่านพี่บอกว่าเราบรัพติสมาเข้าในพระวิญ,ญญาณองค์เดียวกันเรามีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันพระเจ้าเป็นผู้เชื่อมเราไว้พระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อมต่อเรา,เราไม่ใช่ด้วยน้ำมือของมนุษย์ ด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าด้วยพระคุณของพระเจ้าเราจึงเชื่อมกันเป็นร่างกายเดียวกันพี่น้องและเมื่อเราเชื่อมต่อกันเราจึงรู้สึกถึงกันไม่มีทางที่อวัยวะที่เชื่อมต่อกันแล้วจะไม่รู้สึกถึงกันเราเชื่อมต่อกันเราจึงรู้สึกถึงกันอวัยวะหนึ่งเจ็บอีกอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บไปด้วยร่างกายชิ้นหนึ่งเจ็บทั้งนิ้วเจ็บทั้งร่างกายก็เจ็บไปด้วย สมาชิกคนหนึ่งมีปัญหาสมาชิกทั้งกิจจักรเราก็ทุกใจไปด้วยไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้ใครที่เป็นโดดเดี่ยวแต่เราทุกใจไปด้วยกันใครสําเร็จเราก็ดีใจไปด้วยใครผิดพลาดเราก็ให้กําลังใจแล้วก็หาทางช่วยกันเพราะเรารู้สึกถึงกันเห็นไ,ไหมครับฉะนั้นในกลุ่มของท่านในแคร์ของท่านเป็นอย่างน้อยในครอบครัวของท่านในความเชื่อขอให้เราได้ รู้สึกถึงกันและกันรู้สึกถึงว่าคนนี้กําลังมีปัญหารู้สึกถึงคนนี้กําลังต้องการกําลังใจต้องการความช่วยเหลือต้องการการหนุนจิตชูใจต้องการคําแนะนําเรารู้สึกถึงกันทั้งเรื่องต่างๆในชีวิตและเมื่อเราเชื่อมต่อกันเราจึงอยู่โดดเดี่ยวลําพังไม่ได้เราจึงอยู่โดดเดี่ยวลำพังไม่ได้อวัยวะอยู่ลำพังไม่ได้แยกออกไปจากร่างกายเมื่อไหร่ก็ตายทันที คิดเจักก็เช่นเดียวกันเราจึงอยู่โดดเดี่ยวแยกตัวไปลาพังไม่ได้นั่นไม่ใช่น้ำพระทยัยพระเจ้าเป้าหมายส่วนตัวก็ดีการมีชื่อกับพระเจ้าส่วนตัวก็ดีมากและจาเป็นแต่การอยู่ในชุมชนนั้นก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้ตั้งไว้เพื่อที่เราจะเชื่อมต่อกันเป็นพระกายของพระคริสต์และเรามีศีรษะคือพระเยซูคริสต์ทางร่างกายเชื่อมต่อกันกับศีรษะคือพระเยซูคริสต์ันั้นเราจึงอยู่ในคิดจักรร่วมกันไม่ได้บนความ คิดเห็นของท่านโดยโดยส่วนตัวไม่ใช่บนหลักของเราโดยส่วนตัวแต่โดยหลักของพระเยซูโดยชีวิตที่พระเยซูทรงเชื่อมเราไว้ที่น้องพระเยซูจึงไม่ได้เป็นเพียงแต่พระที่เราเอามาคุ้มครองนะครับเหมือนที่เราเคยเป็นมาในอดีตห้อยพระเอาไว้เพื่อคุ้มครองเราวันนี้เราก็เลยมาห้อยพระเยซูเอาพระเยซูมาใส่กรอบแล้วห้อยเอาไว้แล้วบอกว่านี่คือพระที่ไปคุ้มครองเราให้ปลอดภยัยไม่ใช่แค่นั้น พระเยซูไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระเอาไว้คุ้มครองแต่พระเยซูทรงเป็นศรีรษะของชีวิตเราพระองค์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาทิศทางของชีวิตเราและเมื่อเราเชื่อฟังศรีรษะคือพระคริสต์เราจะเดินไปอย่างประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับดังนั้นนี่คือความหมายของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในน้ำพระทัยของพระเจ้าในคิดเลจักรของพระเจ้าพี่น้องคิดเลจักคือที่ที่สวยงามที่สุดในโลกและอศัศจรรย์ที่สุดในโลก เพราะเป็นที่ที่แม้จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ก็สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้แม้เราจะสูงต่ำดำขาวรวยจนไม่เท่ากันแต่เป็นที่ที่เรามีคุณค่าเท่าเทียมกันแม้จะเป็นที่ที่แต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ผูกพันกันได้นั่นนี่คือคิดจักรของพระเจ้าที่ พระเจ้าส่งได้เริ่มขึ้นมาในที่แห่งนี้ดังนั้นอย่าเพียงแค่มาคิดจักรแต่จงเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์เอเมนไหมครับอย่าเพียงแค่มานั่งในโบสถ์แต่จงเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินกับพระเจ้าในการมีส่วนรับใช้พระเจ้าในการมีส่วนอยู่ในร่างกายเดียวกันหนุนจิตชูใจกันและเชื่อมต่อกันโดยพระเยซูทรงเป็นศีรษะของชีวิตเราร่วมกันเอเมนนะครับ ขอให้เราได้ถามด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าอวยพรครับ